รากำลังไปที่ไหนกันครับไปเมืองทองธานีไปเรากำลังไปที่ไหนครับไปที่ไหนนะเดี๋ยวเราจะไปImpact Arena เมืองทองธานีนะครับเพราะว่าเรามีประเทศไทยตอนนี้เราเป็นเจ้าภาพการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกประเภททีมชายกับทีมหญิงหลังจากที่เราตีแบดมินตันอบต.กันมาตั้งนานครับครับวันนี้จะไปดูระดับโลกว่าเขาตีกันยังไงวันนี้ทีมชาติไทยเราเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วเจอกับทีมชาติจีนนะเพื่อทีมหญิงเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะสู้จีนได้ไหมชนะปะชนะชนะไหมชนะเดี๋ยวไปดูน้องเมย์ตัวเป็นๆกันดีกว่าตอนนี้ถึง Impact แล้วนะครับแต่ว่ากำลังเดินหาทางเข้ากันอยู่ตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครับคู่แรกของเราเล่นไปตอนเที่ยงน้องเมย์รัชนกแข่งกับเฉินยู่เฟยไม่รู้ผลเป็นไงเราน่าจะเข้าไปดูหญิงคู่แมตช์ที่2ถือว่าจัดการได้ดีมากๆเลยนะใช่มีการเป็นระบบเป็นระเบียบใช่เป็นระบบระเบียบรวดเร็วแล้วก็มีการพูดเรื่องกั้นสถานที่ต่างๆทางเดินดีเดี๋ยวพอตรวจเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ใบแบบนี้มานะครับแล้วก็จะบอกว่าผลตรวจเป็น positive หรือ negative นะครับใช่ครับตอนนี้เราลุ้นที่เหลือของเรานะฮะประชากรที่เหลือของเราจะรอดหรือไม่ oh, no. ช่วงเวลาระทึกขวัญมาแล้วครับเอาละครับเขาจะได้เดี๋ยวนี้จะได้เข้าหรือจะได้เข้าสนามแบดหรือจะได้เข้าโรงพยาบาลเนกาทีฟครับอ๋อเนกาทีฟแล้วนี่เท่าไหร่ครับแต่ว่าเนกาทีฟเข้าไปแต่สรุปว่าเรารอดครับทุกคนนะครับไปหลังจากนั้นก็จะเป็นด่านในการสแกนตั๋วนะครับสแกนตั๋วก็แค่เปิดอีทิเกตให้แล้วเขาก็จะสแกนติดๆไม่ต้องปริ้นอะไรมาเลยครับครับสรุปว่าเดินมาผิดโซนครับต้องย้อนกลับไปอีกทางเลยคนละทางเลยกว่าจะถึงที่นั่งกูว่าน่าจะแข่งเสร็จกันแล้วเนี่ยครับในสนามก็จะมีคอร์ตการแข่งขันอยู่2คอร์ตครับวันนี้รอบรองชนะเลิศคอร์ตฝั่งนู้นก็จะเป็นการพบกันระหว่างจีนกับญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะครับส่วนคอร์ตใกล้ๆเราตรงนี้จะเป็นทีมชาติไทยกับทีมชาติจีนครับไทยเราแพ้จีนไปแล้ว2แมตช์ตอนนี้เป็นคู่ที่3ครับน้องหมิวกำลังลงสนามพบกับเหอบิงเจียวนะครับซึ่งเราก็กำลังตามอยู่เกมแรกแพ้เกมที่2ตามอยู่10-16ครับดูแล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกมากครับอะไรนะครับขออีกรอบสนุกมากครับจริงเหรอครับจริงครับตะโกนดังมากครับมาเจอระดับโลกของจริงแล้วเป็นไงฮะก็เจ็บเจ็บอยู่เหมือนกันครับลุ้นมากเลยครับลุ้นจริงๆไม่ได้ลุ้นเลยแพ้3คู่รวดเลย
เฮ้ยแต่ก็ถือว่าทำได้ดีนะไม่แย่หรอกเขาเต็มที่แล้วไงเต็มที่แล้วแต่ก็ว่ารังสเตเดียมเลยครับก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าเด็กๆก็ได้มาดูว่าแบบระดับโลกเขาเล่นกันยังไงนะครับฝีมือเขาเป็นยังไงเพราะว่าไม่ใช่ง่ายๆนะที่จะได้ดูแบบเหอบึงเจียวเฉินยู่เฟยพรปวีอะไรเงี้ยมาเล่นในเมืองไทยนำไปใช้จำเราจะจดจำแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ที่คอร์ตที่เพย์สเปซแบดมินตัน